สิกขาบทที่5ภิกษุณีผู้อันภิกษุณีขอร้องอยู่ว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระงับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิดรับปากแล้วไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยระงับต้องอาบัติหนึ่งอย่างคืออาบัติปาจิตตี